มาชมวิธีการติดตั้งฟอนต์ลงบน iPad นะครับใช้งานได้กับทั้ง iPad OS 13.6 รุ่นล่าสุดพร้อมทั้ง iPad OS 14ในรุ่นเบต้าด้วยนะครับวิธีการทำอย่างไรผมจะมาสอนนะครับวิธีการแรกนะครับเป็นการติดตั้งฟอนต์โปรไฟล์ผมได้ทำเอาไว้ให้แล้วนะครับจะมีอยู่2 อย่างก็คือฟอนต์โปรไฟล์ที่เป็นสำหรับฟอนต์ราชการนะครับอันดับที่1อันดับที่2จะเป็นฟอนต์ไทยจากฝั่งของ Google Font นะครับให้กดเข้าไปที่ลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้ที่ใต้คลิปผมจะติดตั้งตัวฟอนต์ของราชการก่อนนะครับกดที่ใต้คลิปเสร็จปุ๊บเขาก็ถามว่าเปิดด้วยตัวไหนแนะนำว่าให้กดเปิดผ่าน Safari นะครับเลือกไปที่เปิดเราจะเห็นป๊อปอัพที่บอกว่าเว็บไซต์นี้พยายามดาวน์โหลดโปรไฟล์การกำหนดค่าคุณต้องการอนุญาตหรือไม่ให้เราเลือกไปที่อนุญาตนะครับแล้วก็เลือกไปที่ปิดจากนั้นครับให้ไปที่เมนูการตั้งค่าครับแล้วก็เลือกไปที่เมนูดาวน์โหลดโปรไฟล์แล้วค่าโปรไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้เนี่ยมันจะยังไม่ถูกติดตั้งเลยจะถูกมาพักไว้ที่ตรงนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาทำการติดตั้งนะครับจากนั้นเลือกไปที่ติดตั้งที่มุมบนขวาครับแล้วก็ถัดไปแล้วก็ติดตั้งแล้วก็ติดตั้งอีกทีนึงจะขึ้นมาเสร็จสิ้นให้เลือกไปที่เสร็จสิ้นเราจะเห็นว่า Thai Font Officer นะครับจะถูกติดตั้งลงไปในนี้นะครับเราจะสังเกตได้จากเมนูการตั้งค่าทั่วไปแล้วก็เมนูโปรไฟล์นะครับในเมนูโปรไฟล์เราจะเห็น Thai Font Officer ที่เราเพิ่งติดตั้งลงไปเมื่อกี้นะครับถ้าเราเลือกไปที่รายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะเราจะเห็นแบบอักษรต่างๆนะครับซึ่งมีมากมายหลายแบบอยู่ในนี้นั่นหมายความว่าแบบอักษรเหล่านี้ถูกติดตั้งลงไปแล้วนะครับเรามาดูครับในลิงก์ที่2ทำลักษณะเดียวกันเลยนะครับ Thai Google Font for iOS นี่ครับเราจะเห็น Thai Google Font นะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็จะมีแบบอักษรใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาเช่นกันครับวิธีการดาวน์โหลดจากอีกแหล่งหนึ่งนะครับที่ผมจะแนะนำก็คือ fontcraftstudio.com/ios นะครับลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปเหมือนกันนะครับหลังจากเข้ามาที่เว็บไซต์ของ Fontcraft ที่ผมแนบไว้ใต้คลิปแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะลองดาวน์โหลดสัก2ฟอนต์นะครับให้ได้ดูกันเป็นตัวอย่างนะครับฟอนต์แรกผมจะดาวน์โหลดฟอนต์ที่ชื่อว่า FC Friday นะครับให้แตะไปที่ FC Friday นะครับจากนั้นจะเด้งไปที่หน้าต่างถัดไปเราจะเห็นลักษณะเดียวกันเลยครับให้เลือกไปที่อนุญาตแล้วเลือกไปที่ปิดหลังจากนั้นกลับไปที่การตั้งค่าครับไปที่ดาวน์โหลดโปรไฟล์แล้วเราจะเห็น FC Friday โผล่ขึ้นมาแล้วก็ติดตั้งเหมือนเดิมครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเห็น FC Friday โผล่มานะครับอีกสักหนึ่งตัวจะได้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับตัวแรกเลยแล้วกัน FC Galaxy นะครับเราก็ทำแบบเดียวกันเลยนะครับโปรไฟล์ที่ดาวน์โหลดแล้วติดตั้งนี่ครับสรุปที่เราดาวน์โหลดมาใหม่ก็จะมี4เซตด้วยกันนะครับเซตแรกก็คือ Thai Font for Officer นะครับสำหรับฟอนต์ไทยสำหรับราชการเซตที่2 Thai Google Font นะครับเป็นฟอนต์ไทยจากทางฝั่งของ Google Font แล้วก็อันที่3คือ FC Friday จากทาง Fontcraft แล้วก็อันที่4 FC Galaxy จากทาง Fontcraft เช่นกันนะครับต่อไปเรามาดูวิธีการใช้งานนะครับว่าหลังจากที่เราติดตั้งฟอนต์เหล่านั้นลงไปแล้วทั้ง iPad OS 13ตัวล่าสุดแล้วก็ iPad OS 14ตัวเบต้านะครับผมจะยกตัวอย่างแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Keynote นะครับ Keynote เป็นแอปพลิเคชันในการนำเสนอผลงานเหมือนเป็น PowerPoint ประมาณนั้นแหละครับเข้ามาที่แอปพลิเคชัน Keynote จากนั้นครับทำการสร้างเอกสารใหม่ขึ้นมาครับสร้างเอกสารใหม่เพียวๆขึ้นมาเลยเราจะเห็นหน้าตาของเอกสารมันจะคล้ายๆกับทางฝั่งของ PowerPoint ประมาณนั้นต่อไปครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนตัวฟอนต์ให้ดูแล้วกันนะครับเราจะเปลี่ยนฟอนต์ได้ยังไงให้ลองแตะตรงนี้ทีนึงครับแล้วก็เลือกไปที่แปรงที่อยู่มุมบนขวาจากนั้นครับจะมีคำว่าแบบอักษรแบบอักษรค่ากำหนดปกติจะอยู่ที่ Hue Vector นะครับเราสามารถแท็บที่ตัวแบบอักษรแล้วก็เราจะเห็นชื่อฟอนต์นะครับจำได้ไหมครับเห็นไหมครับว่า FC Friday อยู่ตรงนี้นะครับเราเปลี่ยนปุ๊บเห็นไหมครับว่า FC Friday ก็จะเปลี่ยนนะครับ FC Galaxy ก็จะเปลี่ยนในลักษณะนี้นะครับอย่างที่2นะครับลองปรับเช่นกันครับเรามาดูทางฝั่งฟอนต์ของราชการกันบ้าง นะครับฟอนต์ราชการที่เราเห็นยกตัวอย่างเช่น TH นิลมิตร TS สารบัญ New สารบัญ PSK ประมาณนั้นนะครับเราก็เลือกเหมือนเดิมครับแล้วก็แตะไปที่ตัวฟอนต์นะครับว่าเราต้องการแบบไหนเห็นไหมครับตัวฟอนต์ก็จะเปลี่ยนเป็น TS สารบัญ นะครับและนี่นะครับก็เป็นตัวอย่างการนำฟอนต์ที่เราติดตั้งลงบน iPadนำไปใช้งานนะครับได้เห็นกันไปแล้วนะครับในการดาวน์โหลดฟอนต์จากฟอนต์โปรไฟล์ลงไปที่ iPad
พร้อมทั้งตัวอย่างการใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน Keynote นะครับยังไงก็ลองเอาไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ทดสอบใช้งานเพิ่มเติมกันนะครับแอปพลิเคชันอื่นๆถ้าแอปไหนที่รองรับการใช้งานฟอนต์จากภายนอกนะครับเราสามารถใช้เทคนิคเดียวกันได้เลยนะครับถ้าใครต้องการที่จะดาวน์โหลดฟอนต์อื่นๆเพิ่มเติมโดยที่ไม่ได้เป็นการดาวน์โหลดฟอนต์จากโปรไฟล์นะครับไว้เดี๋ยวรอบหน้าผมจะทำคลิปใหม่ให้ชมกันซึ่งเราจะต้องใช้แอปพลิเคชันเสริมเพิ่มเติมยกตัวอย่างเช่นแอปพลิเคชัน AnyFont นะครับเราจะต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AnyFont ตัวนั้นมาก่อนแล้วหลังจากนั้นถึงจะทำการติดตั้งฟอนต์ที่เป็นอิสระเข้ามาได้นะครับแต่เท่าที่ให้เอาไว้นะครับทั้งทางฝั่งฟอนต์ไทยจากทางฝั่ง Google Font ฟอนต์ไทยที่เป็นฟอนต์ราชการนะครับแล้วก็ฟอนต์จากทางฟอนต์คลับถือว่าค่อนข้างที่จะครบทั้งฟอนต์ทางการแล้วก็ฟอนต์น่ารักน่ารักนะครับติดตั้งลงไปเท่านี้นะครับเพียงพอสำหรับการใช้งานสำหรับคนส่วนมากแล้วนะครับเอาไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าถ้าหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเรานะครับสำหรับครั้งนี้ผมต้อง iMode ขอตัวลาไปก่อนไว้เราพบกันในรอบหน้าอย่างแน่นอนสวัสดีครับ